สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปกันในรายการคนมีองค์ในรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาแล้วนะค่ะอาจารย์โอสิริกรพี่รักนะครับท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราก็มาแล้วนะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมครับนะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ 9,000 นะ999แชร์นะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมเอาละเดี๋ยวจะบูชาครูก่อนแล้วมาเล่าเรื่องกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาพระโพตุติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาพระโพตาติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาพระโพโอมสีขเนสายานามหังโอมสีขเนสายานามหังโอมสีขเนสายานามหังโอมนโมอิสรามิสิวาเทวันจาภวันตุเมทติยัมปินโมอิสรามิสิวาเทวันจาภวันเมตติยัมปินโมอิสรามิสิวาเทวันจาภวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจามหาเทวาขามามิหังโอมเจมาตากีทุรคาการิปิยังมามาทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการิปิยังมามาตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการิปิยังมามาโอมโดยมีท่านอาจารย์โอผู้มาสวดเชิญเทพทุกรอบนะเป็นยังไงคุณนริศสวดมนต์ทุกวันหรือเปล่านะนี่อาจารย์เขาก็สวดไปแล้วนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอาจารย์โอสวดไปยก1 30จบอาจารย์ท็อปสวดไปแล้วนะครับกี่5รอบนะเดี๋ยวสวดต่อเรื่อยๆเรื่อยๆ30จบ5รอบเหรออืมโอ้โหจะสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไงมีเวลาก็สวดไปสวดทีละเล็กละน้อยสะสมไปเถอะนะบุญน่ะสะสมไปไม่มีเสียหายวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องว่าร่างทรงแท้จริงจะมีใจเมตตามหานิยมจะคอยตามช่วยลูกศิษย์ลูกหาแต่ถามว่าลูกศิษย์รู้เรื่องไหมลูกศิษย์ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะถามว่าจะช่วยยังไงช่วยในที่นี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาโดยตลอดถามว่าทำไมต้องรับขันกับอาจารย์แต่ละคนทำไมถึงบอกไม่รู้เรื่องลูกศิษย์บางคนไม่รู้เรื่องลูกศิษย์บางคนรับขันทีเดียวแล้วหายไปเลยไม่มาติดต่ออาจารย์อีกเลยโดยจริงๆแล้วอ่ะโดยหลักจริงอ่ะอาจารย์หรือคนที่ให้ขันหรือคนที่แบบว่าคอยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยจะคอยดูแลและคอยปรึกเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดในที่นี้ก็คือจะเป็นคนตั้งไข่ให้ร่างทรงนั้นแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆบางคนไอ้ที่เราสอนไปเขาอาจจะไม่เก็ตก็ได้อาจไม่เข้าใจเขาอาจจะชอบแบบของเขาก็ได้คือชอบไปอยู่ป่าอยู่ดงชอบแบบไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเรียนรู้เองเข้าใจเองรู้เองเห็นเองเจ็บเองมีเยอะนะเป็นแบบเนี้ยนะบางคนเขามีอยู่แล้วก็มีนะก็เข้าใจเข้าใจเรื่องนี้อยู่แต่ว่าบางทีเนี่ยเคสบางเคสมันยากอะแล้วประสบการณ์อะโดยมีท่านอาจารย์โอนะท่านอาจารย์โอเนี่ยเวลาแต่คนที่ต้องการคำชี้แนะแล้วเขาหาอาจารย์มาดีนะดีเพราะว่าหนึ่งจะได้วิชาของอาจารย์เอาไว้ทั้งหมดเลยแต่พอได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญสุดเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมจนจิตมันสูงเพราะจิตมันสูงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะละเอียดเขาเรียกว่าจิตมันจะเป็นทิพย์จิตละเอียดเหรออืมจิตละเอียดคือไงจิตละเอียดนี่หมายถึงว่าเราไปต้องไปปฏิบัติธรรมคือบำเพ็ญเพียรภาวนาการสร้างบารมีเช่นสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดทีมากๆมากๆนะเข้า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 อ่ะ
จิตมันจะละเอียดถามว่าละเอียดคืออะไรอาจารย์ท็อปชอบบัญญัติศัพท์เองอะไรหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าไม่หนักเข้าไงการทำเออมันหนักเข้า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 นี่หมายถึงอะไรรู้ไหมเออเขาบอกแล้วนะบอกว่าอะไรอาจารย์คุณนฤทธิ์บอกว่าทุกวันครับช่วงเช้าช่วงเย็นสวยครับจิตมันจะเริ่มละเอียดถามว่าละเอียดยังไงละเอียดเนี่ยหมายถึงว่ามันจะเริ่มเหมือนกับว่าเหมือนกับเราบดยาครั้งแรกๆเราบดอ่ะมันจะไม่ค่อยมันยามันจะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยละเอียดแต่พอเราทำไปทุกวัน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 อยู่งั้นอ่ะแล้วเรื่องตาใช้เหรียญทำน้ำมนต์หรือเปล่าถ้าเหรียญทำน้ำมนต์อ่ะต้องลองใช้ดูใช้มาใช้ไอ้เนี่ยขวดไอ้ที่มันออฟซ่านะในออฟซ่ามันจะมีน้ำยาล้างตาไปมันจะมีสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะมันจะมีสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะในอยู่ข้างในก็คือเป็นเขาเรียกว่าไอ้ที่ว่าใส่น้ำยาแล้วเสร็จแล้วก็เอากรอกลูกตาไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นออฟซ่าใส่ถ้วยตรงนั้นน่ะนะแล้วก็กรอกลูกตาไปอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเอารอตากิ้งไปกิ้งมาเรากรอกตาเราไปอย่างเงี้ยแบบกรอกไปให้มันแบบว่าล้างตาของมันอ่ะแล้วเราก็ก้มลงมาแล้วก็เทใส่ซิงเราใช่ไหมซิงห้องน้ำอ่ะไอเขาเรียกอะไรนะซิงอ่ะอ่างล้างหน้าเออไปล้างที่อ่างล้างหน้าเสร็จแล้วเอาน้ำถ้าเกิดน้ำยาออฟซ่ามันหมดแล้วเนี่ยต้องฟังผู้มีประสบการณ์น้ำยาออฟซ่ามันหมดแล้วใช่ไหมสมมติเราก็ใช้ไอ้ถ้วยนั่นแหละที่กรอกลูกตาเนี่ยเอาน้ำมาขวดนึงแล้วก็น้ำขวดนึงหรือเป็นขันนึงหรือเป็นหม้อนึงอะไรแล้วแต่เลยแล้วก็ใส่เหรียญทำน้ำมนต์ลงไปแล้วก็สวดคำว่าอะไรคะนโมตัสสะและอิติปิโสและอิคิริทิพุทธานิมิตังขอเดชังขอเดชังจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาหุนี้ด้วยเถิดเนี่ยท่องไปเถอะพอท่องเสร็จแล้วนะท่านอาจารย์โอจะเป่าเพียงให้นะปรากฏว่าร้องเสียงร้องออกมาเลยไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยหมายถึงว่าอาอิทิริทิพุทธานิมิตังขอเดชังขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาหุนี้ด้วยเถิดนะสามรอบใช่ไหมสามรอบเสร็จแล้วเอาน้ำนั่นอ่ะที่ว่าใส่ขวดนะแช่เหรียญทำน้ำมนต์ใช่อ่ะเอาหยอดใส่ถ้วยใส่ตาแอบถ้วยแล้วกอกกิ้งตากอกกิ้งลูกตาลูกตาดูอาจารย์โอทำให้ดูทีที่มีปัญหาอาจารย์โอทำให้ดูทีเพราะอาจารย์เคยเป็นโรคเกี่ยวกับตาไงอาจารย์ก็เลยรู้จักออฟซ่าจากอาจารย์ท็อปเนี่ยเพราะอาจารย์ท็อปเป็นคนบอกว่าโอต้องล้างตานะเพราะเป็นโรคแบบว่าภูมิแพ้ขึ้นตาแบบว่ายุคันยุบยิบอ่ะแล้วบางทีจะเคืองตาตื่นมาเนี่ยแบบตามันมัวเหมือนอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นขี้ตามัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์โอร้องฟังพอเราล้างด้วยออฟซ่าเนี่ยตาเราก็จะใสสว่างขึ้นอาจารย์โอเขาเป่าจะเป่ามนต์ให้ฟังไหมแล้วทำให้ดูได้ไหมดูทีนี่ทำให้ดูทีทีพุทธานิมิตังขอเดชังขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอุนี้ด้วยเถิดอิทธิฤทธิพุทธานิมิตังขอเดชังขอเดชะทรงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอุนี้ด้วยเถิดอิทธิฤทธิพุทธานิมิตังขอเดชังขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอุนี้ด้วยเถิดแล้วเป่าลงไปนะลืมไปจะบอกว่าบทเนี้ยมาได้ยังไงบทนี้มาอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นใบฝอยใบฝอยเอาไว้ใช้เขาบอกว่าทำน้ำมันชาตรีวิธีใช้อะไรนะทำน้ำมันชาตรีวิธีใช้น้ำมันชาตรีอันนี้แหละแล้วมันเป็นบทเนี้ย อยู่ในกระดาษอันเนี้ยเก่ามากเลยอาจารย์เอามาเคลือบไว้ตั้งแต่สมัย30ปีก่อนสมัยหลวงพ่อมีชีวิตอยู่มันเป็นขวดน้ำมันนั่นน่ะขวดนั้นน่ะโลพรีเซนต์มั้ยยังไม่พรีเซนต์มีขวดเดียวแต่ไม่อยากพรีเซนต์เอาเก็บไว้ใช้เองนะไปเอาไปเก็บไปเธอยังไม่มีบอกเฉยๆว่ามันมาจากมันมีที่มาที่ไปจริงๆค่ะนะเอ๊ะน้ำมันชาตรีนี่คือผสมแล้วเอาไปผสมน้ำมันมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นถ้ามันเย็นแสดงว่าหายถ้ามันร้อนเนี่ยแสดงว่าจะไม่หายท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านจะหลับตาแล้วท่านก็จะท่องอย่างเงี้ยนะขอบคุณครับแต่แล้วก็จะไม่อาจารย์ไม่เคยทำท่าน
ไม่เคยทำเลยเมื่อกี้จานโอ้ยเพิ่งทำให้ดูเลยไม่ใช่ก็หมายถึงว่าตัวเองไม่เคยทำจริงๆเรื่องเอาแบบสมุนเสกน้ำมนต์มาล้างตาเนี่ยยังไม่เคยทำอาจารย์โอ้นะอาจารย์น้องเข็งอาจารย์ท้อมันชอบล้ออยู่ด้วยเลยอาจารย์น้องเข็งอาจารย์โอ้เนี่ยมันนั่งทำอย่างเงี้ยดีก็พางไงบนคอแขวนนะเออยกชุดไงเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญยันเกราะเพชรไงนะพระหางหมาพระทำข้าวนะมงกุฎเพชรไงอีทีริทีพุทธานิมิตบอกให้เขาเช่าไปเราใช้เองใช้เองนะไม่ใช่เช่าแล้วไม่ใช้นะนี่เหรียญทำน้ำมนต์ห้อยเองนี่เหรียญทำน้ำมนต์สี่เหลี่ยมอันนี้เหรียญยันเกราะเพชรนะคะนี่ยันเกราะเพชรอยู่ไททอยนี่ใช้จริงจริงพระหางหมากคำข้าวแล้วก็มงกุฎเพชรนะคะอันนี้สามอย่างนี้แพงเกินไปกลัวขายไม่ได้ไม่ขายถูกสองอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าจะมีนะมันหายากนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ของก็หายากเหรียญยันเกราะเพชรเหรียญทำน้ำมนต์หายากนะมงกุฎเพชรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกอาจารย์เขาบอกขายไป 8,000 เนี่ยไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครเช่าเลยไม่เป็นไรผมเก็บไว้65ปี65เป็นแสนก็ไม่มีใครอยากจะขายถึงวันนั้นนะผมบอกเลยปี65เนี่ยที่จะถึงเนี่ยอาจารย์พอที่ห้อยคอเนี่ยความชอบส่วนตัวห้อยเป็น10ปีแล้วพอยตั้งแต่ก่อนเจอจานโอ้ยสร้อยเส้นเดียว2เส้นเส้นเล็กเส้นหนึ่งไงแล้วก็เส้นใหญ่เส้นหนึ่งเส้นใหญ่มีกี่องค์นี่ไงเป็นความชอบเฉพาะตัวคืออันเนี้ยห้อยมาตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีมงกุฎเพชรตั้ง3องค์อ่ะจันทอบอ่ะมันก็กดไงตอนนั้นชอบไงชอบมากไงเพราะว่าเขาบอกว่าโรคระบาดจะมาเราก็นั่งคิดในใจมันจะมาเมื่อไหร่วะเราก็รอมันถึงวันเนี้ยมันมาแล้วจริงๆตอนนั้นน่ะกิตติศักดิ์ของมงกุฎเพชรเนี่ยโด่งดังไปไกลถึงอเมริกาท่านบอกงี้นะจะดังโด่งดังไปไกลถึงอเมริกาแล้วก็หลายๆคนก็ชอบพูดให้ผมฟังนะว่าของทุกหลวงพ่อเสด็จดำทุกอย่างจะกลายเป็นของหายากเพราะว่าหลวงพ่อเสด็จดำเนี่ยดังจากอะไรรู้ไหมดังจากพิธีเป่ายันเกราะเพชรล่าสุดลูกศิษย์มางานไหว้ครูเพิ่มมาเดือนเมษายนต้นปีนะปีนี้ครูแฟนกันสองคนเขาเป็นครูทั้งคู่ครูสอนดนตรีกับครูสอนอะไรอ่ะไม่รู้เออนั่นแหละแล้วก็เขาก็ขับรถมากันเขาก็บอกเนี่ยหนูห้อยเหรียญทำน้ำมนต์ด้วยนะนะแบบเนี้ยเอาห้อยเดียวเลยห้อยเดียวอย่างเงี้ยมาเอาห้องออกมาให้ดูเลยว่าเขาห้อยของเขาคือแต่หลายๆคนจะเล่าถึงประสบการณ์ของเหรียญทำน้ำมนต์ของท่านว่าเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยเป็นเหรียญที่หายากขนาดรุ่นหนึ่งว่าแสนสองรุ่นสองยังไม่มีจะให้ในตลาดยังไม่มีใครเห็นเลยนะรุ่นสองเนี่ยบางทีมีคนมาถามก็ไม่สู้ราคาเอ้ยไม่สู้ก็ไม่แปลกเพราะว่าต่อไปแพงแน่นอนเพราะว่าหลวงพ่อนั้นตอนนี้เราจะบอกขายไม่ต้องพูดเลยไม่มีการลดราคาอีกแล้วนะเออราคาเพราะว่ามีแต่เพิ่มขึ้นตลอดเลยนะคะผมรู้แต่ว่าตอนที่ทำอยู่ในห้องสังฆทานผมได้ยินเขาพูดว่าต่อไปราคาจะเท่ากับทอง10บาทผมรู้แค่นี้ราคาจะเท่ากับทอง10บาทแล้วมีอยู่คืนหนึ่งผมนอนหลับฝันไปท่านโชว์ให้ดูว่าเหรียญนี้บุญนะอยู่บนห้างแห่งหนึ่งทำไมไม่บอกไม่ได้ไม่บอกมันมีกสิทธิ์เขาเดี๋ยวพูดไม่ได้ใครอยากรู้มาบอกหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาแล้วมีแสงส่องแล้วแบบติดเอาไว้ว่าจำนวนเงินได้ค่ะ200,000จำนวนเงิน200,000บาทแล้วก็คนที่จะซื้อต่อไปนะตั้งเอาไว้หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาท่านบอกแล้วมีแสงส่องลงมากระทบแล้วก็ระยิบระยับแบบโอ้เป็นทองประกายเพราะในยุคสงครามใหญ่อะเวชภัณฑ์ยาทั้งหลายจะมาไม่ถึงเมืองไทยยาทั้งหมดอาจจะถูกยิงจมลงกลางทะเลเขาบอกว่าผมมองเห็นชัดขึ้นและหวังว่าอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะดีขึ้นคุณถ้าคุณจะให้อาการกล้ามเนื้อหายคุณจะต้องค่อยๆสวดเสร็จแล้วเอาน้ำมนต์นะค่อยๆราดลงไปตรงกล้ามเนื้อต่างๆราดลงไปเรื่อยเพราะเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญคลายกฎแห่งกรรมเมื่อเหรียญคลายกฎแห่งกรรมออกเนี่ยกรรมเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะแก้ได้นะของตระกูลเดียวที่จะแก้ได้ก็คือเหรียญทำน้ำมนต์ถามว่าเพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์และพระอริยสาวกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระสารีบุตรอันเป็นประธานมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะหลวงพ่อปานบางนมโคนะ
ก็แล้วก็แล้วเป็นพระแล้วเทพพรหมเทวดาทั้งหลายรวมทั้งมหาโพธิสัตว์ทุกพระองค์ท่านจะใช้รัศมีรัศมีคือตัวบุญของท่านเหรียญนี้เป็นเหรียญเดียวในบรรดาทุกเหรียญอื่นน่ะเขากันแต่เหรียญเนี้ยทั้งกันและแก้ผมรู้แค่นี้นะเหรียญนี้ทั้งกันและแก้ดังเหรียญยันกอบเพชรเนี่ยกันถ้าเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยทั้งกันและแก้นะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพเช่าบูชานะเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญยันกอบเพชรได้ที่ค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามแม่แอนไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครู ณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดนะคะเครื่องรางของจำหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังแล้วก็อะไรนะเทวรูปเทพเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญยันเกาะเพชรนะใช่ได้ที่เฟซบุ๊กน้ำมนต์เหรียญยันเกาะเพชรได้ที่เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร061 9922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ 15ได้มีตระกูลหนึ่งนะคะหลวงพ่อหนุนอันนี้ก็ดีกันนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีราวุธชีวภาพนะครับหลวงพ่อหนุนนี่ก็กันเหมือนกันนะติดต่อเช่าบูชาได้นะครับค่ะวัตถุมงคลหลวงพ่อหนุนก็มีนะคะติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15แต่หางหมากข้างเข้าไม่มีนะไม่ขายอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 หางหมาคำข้าวอ่ะนะบางคนมีเป็นพันองค์ยังไม่กล้าขายเลยพูดตรงๆเพราะอะไรเพราะเขากลัวกันเพราะว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากยุคโควิด19เนี่ยเขาเรียกว่ายุคสงครามใหญ่เมื่อเกิดสงครามใหญ่แล้วเนี่ยกับมันผมบอกเลยต่อไปอ่ะร้ายกว่าโควิดก็คือโรคมะเร็งผิวหนังหรือโรคที่นำมาฉาดแล้วคนที่มีเหรียญจะรอดไหมรอดหมดทุกคนหมายถึงว่าจะเป็นมะเร็งไหมไม่เป็นถ้าเกิดพกพระไม่มีทางเพราะหลวงเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยทุกอย่างเลยที่เป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำขึ้นหลวงพ่อหนุนขึ้นหลวงปู่เชิญวัดยานเสนค่ะแล้วก็แม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธกันได้หมดไปนะครับสวัสดีครับ